ทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มก็จะมารับบทเป็นแม่ค้าออนไลน์1วันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฟิล์มมีขายของใช่มั้ยหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าฟิล์มเนี่ยขายลิปบาล์มแล้วก็มีสลิปปิ้งมังนะคะกับเล็บเจลปลอมฟิล์มขายทั้งหมด3อย่างนะคะและอย่างวันนี้เนี่ยก็มีแพ็คของส่งลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ทําเล็บเจลทั้งหมด2ชุดนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าค่ะว่าตอนที่ฟิล์มเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วเนี่ยฟิล์มต้องทําอะไรยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฟิล์มปิดเทอมแล้วด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้ฟิล์มถ่ายคลิปหรือว่าทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะช่วงนี้ก็คือมีเวลาว่างเยอะขึ้นเนาะก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างจากเมื่อก่อนมากๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรียนหนักมากทุกคนช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3แต่พอเรียนเสร็จหรือว่าปิดเทอมแล้วก็คือโล่งมากนะคะก็คงไม่ติดเอฟด้วยช่วงนี้ก็เลยอาจจะแบบชิลๆนิดนึงงั้นเดี๋ยวเราก็จะไม่พูดเยอะละเดี๋ยวเรามาแพ็คของแล้วก็ทำเล็บกันดีกว่าค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวฟิล์มก็จะมาปริ้นที่อยู่ไว้ก่อนนะคะส่วนใหญ่ฟิล์มก็จะส่งขนส่งแฟชนะเพราะว่ามันจะไวมากๆส่งวันนี้พรุ่งนี้ลูกค้าก็ได้รับของแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็คือจะมีส่งลิปอีก2กระปุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปริ้นที่อยู่ลูกค้ากันนะคะฟิล์มก็จะใช้เป็นเครื่องปริ้นตัวนี้นะหลายๆคนทำกันเยอะมากขอพิกัดเยอะมากฟิล์มซื้อใน Shopee นะคะประมาณ890มั้งแล้วก็ตัวที่เป็นเหมือนตัวกระดาษปริ้นอะมวลละ12บาทมั้งทุกคนก็คือถูกมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาปริ้นกันคัดลอกที่อยู่แล้วก็เข้าแอปแฟชได้เลยนะคะปริ้นง่ายมากคือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าแบบเอ้ยเราจะทำแบบว่าเก็บเงินไปทางดีไหมแต่ฟิล์มก็กลัวว่าส่งไปอะไรเงี้ยเสียค่าส่งฟรีแล้วเขาไม่รับของอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ชอบอะไรอย่างนั้นเพราะแบบด้วยความที่เราดู TikTok บ่อยแล้วแม่ค้าออนไลน์ก็จะเจอแบบว่าการปฏิเสธรับของแบบว่าเก็บเงินไปทางกันเยอะมากแล้วเราก็จะเสียค่าส่งฟรีอะไรเงี้ยก็เลยแบบลังเลนิดนึงว่าจะทำแบบนี้เก็บเงินไปทางดีไหมตอนนี้ก็คือเอาแบบว่าโอนแล้วส่งของอันนี้ก็คือได้เงินชัวร์กว่านะคะเดี๋ยวเรามาปริ้นกันนี่แค่นี้ทุกคนขึ้นปริ้นแล้วก็ออกมาเป็นใบแบบนี้นะคะส่วน QR code เนี่ยเวลาเราไปส่งเขาก็จะสแกนตรงนี้นะคะข้อมูลก็จะเด้งเข้าระบบเลยปริ้นต่ออีกใบนึงทำทั้งหมด2ใบนะคะก็คือช่วงนี้ขายลิปเรื่อยๆนะคะก็สามารถเข้ามาอุดหนุนกันได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ฟิล์มมีเป็นสลิปปิ้งมาร์กด้วยเราก็จะมาแพ็คใส่ซองกันเรียบร้อยปิดเครื่องนะคะแล้วตัวเนี้ยมันเป็นแบบว่าชาร์จธรรมดาเลยนะแล้วสีก็คือเข้มมากอันนี้คือเราจะมาแพ็คลิปส่งลูกค้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปทำเล็บส่วนเล็บวันนี้ก็น่าจะทำได้แค่ชุดเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้มีส่งรอบตอนประมาณเย็นๆนะทุกคนประมาณ 4-5 โมงก็ออกไปส่งแต่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วไม่รู้ว่า2ชุดจะทำเสร็จทันภายในวันนี้ไหมถ้าทำทันก็ส่งทีเดียววันนี้เลยลูกค้าก็สั่งวันนี้เสร็จวันนี้ส่งวันนี้ไปเลยนะคะแต่ถ้าทำไม่ทันก็ค่อยส่งพรุ่งนี้อะไรอันนี้ฟิล์มก็จะแบบว่ามีซองแล้วก็แปะสติกเกอร์ตรงนี้ไปแล้วนะคะว่าส่งจาก SDR Cosmetic หรือว่าจะเป็นร้านเล็บนะคะนี่เลยก็จะเป็น SDR Filmmail นะคะแต่ว่าชื่อใน IG ก็คือ SDR แล้วก็ FILM _ นะแต่ฟิล์มก็เพิ่มตรงนี้ใหม่เองเนาะทุกคนจะได้เห็นแล้วแบบอ๋อมาจากร้านฟิล์มนี่เองนี่มันง่ายมากทุกคนแต่ถ้าใครที่แบบว่าฟิล์มลองแบบว่าฟิล์มที่อยู่ในแฟลตแล้วมันขึ้นว่ามันไกลอ่ะทุกคนแล้วเขาก็จะบวกเพิ่ม50อะไรอย่างงี้ใช่ปะอยู่นอกพื้นที่ของแฟลตอะไรเงี้ยเขาก็จะบวกเพิ่ม50ถ้าบวกปุ๊บฟิล์มก็จะส่งเป็น EMS ให้แทนนะคะค่าส่งมันจะถูกกว่าได้ของไวเหมือนเดิมเรียบร้อยมาดูซิเขาสั่งสีอะไรกันบ้างนี่ก็คือฟิล์มก็จะแพ็คไว้ให้แบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมส่งส่วนวันหมดอายุก็คือจะอยู่หลังกระปุกนะคะก็อย่าลืมดูวันหมดอายุกันด้วยนะตัวลิปเนี่ยอยู่ได้2ปีนะคะก็คือซองเนี่ยมันจะเป็นซองที่มีการกระแทกด้านในอยู่แล้วนะคะแล้วก็บอกเลยว่าน้องจะไปถึงมืออย่างปลอดภัยแน่นอนนี่แค่นี้เองนะคะเรียบร้อยอีกคน103ก็คือส่งเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีออเดอร์ตลอดนะก็คือแบบว่าแล้วแต่ช่วงอะทุกคนก็อยู่ที่ว่าเราอะโพสรูปบ่อยไหมหรือว่าลงรีวิวลูกค้าบ่อยไหมอะไรอย่างงี้ด้วยนะก็จะมีแบบว่าคนสนใจจากการเห็นสตอรี่หรือว่าการโพสรูปของเราเนี่ยแหละบางช่วงฟิล์มก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่นะคะบางทีก็ยุ่งๆแต่ช่วงนี้ก็ว่างแล้วก็จะพยายามอัปเดตรูปสินค้าบ่อยๆส่วนรีวิวก็คือรีวิวเยอะมากน่ารักมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาสั่งโอเคแพ็คเสร็จแล้วอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำเล็บกันมีทั้งหมด2ชุดนะคะก็เป็นลายที่ฟิล์มเคยทำขายแล้วนะอีกลายนึงก็ยังไม่เคยแต่ว่าเดี๋ยวเรามานั่งทำกันก็จะมีเป็นลายแบบว่าฟ้าๆลุงๆหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นลายด้านบนสีเทาที่ฟิล์มเคยทำขายไปแล้วลูกค้าก็อยากได้แบบนี้ฟิล์มก็จะมาทำแล้วก็ส่งให้ลูกค้ากันงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเล็บกันนะคะแต่ว่าขออวดลายเล็บปัจจุบันนิดนึงนี่ตอนแรกอ่ะพักเล็บไปประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วก็กลับมาทำอีกแล้วตอนแรกนิ้วโป้งอ่ะมันมีโบทุกคนแต่ว่ามันหลุดไปแล้วนะคะฟิล์มก็เลยตะไบออกแล้วก็เคลือบใหม่ทีนึงก็ออกมาเป็นสภาพนี้นะคะน่ารักมากดูแบบคือฟิล์มอ่ะไม่ค่อยได้แบบว่าทำของตกแต่งใส่นิ้วตัวเองเท่าไหร่นะคะช่วงหลังก็แบบทำให้ลูกค้าแบบเยอะแล้วนะคะก็อยากลองทำให้ตัวเองบ้างสุดท้ายก็คือออกมาแล้วถูกใจมากงั้นเราจะไม่อวดอะไรแล้วเดี๋ยวเรามานั่งทำเลยดีกว่านะคะจะได้เสร็จแล้วก็ส่งในวันนี้เลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนทำกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูไซส์เล็บของลูกค้าก่อนนะคะฟิล์มจะมีให้เขาวัดนะแล้วก็เลือกทรงเล็บได้เลยลูกค้าเลือกมาเป็นทรงไข่นะคะ
นี่เราก็จะติดตามเบอร์ที่ลูกค้าบอกแบบนี้ก็คือพอติดแล้วมันจะพอดีมากๆนะคะถือว่าแบบโอเคเลยอ่ะอย่างของฟิล์มเนี้ยเราก็จะติดตามที่บอกว่ามันเป็นไซส์หน้าเล็บเรานะ7669นี่นะคะทุกคนตรงที่มันแหลมๆออกมาแบบนี้เดี๋ยวฟิล์มจะมาตะไบออกให้นะคะกล้องก็คือไม่โฟกัสเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลงเป็นเบสกันนะคะชั้นที่1อันนี้คือเบสของเราต่อไปนะคะเราจะมาอบอันที่2กันเดี๋ยวเราจะมาทำลายที่ลูกค้าสั่งกันนะคะก็คือลายนี้นี่นะคะเห็นกันไหมก็จะมีสีเทานะคะแล้วก็สลับกับขาวแล้วก็มีลายเล็กๆน้อยๆเราจะมาลงสีพื้นก่อนก็จะมีสีขาวกับสีเทาแต่ว่าเทาในแบบก็คือเหมือนจะหมดไปแล้วนะคะฟิล์มเลยเปลี่ยนสีเทาให้เดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้ไปอบกันนะคะทุกคนแล้วก็มาทำอีกข้างหนึ่งกันก็จะเป็นเคนิ้วโป้งสีเทาเหมือนเดิมก็คือทุกคนอาจจะได้ยินเสียงน้ำนะคะก็คือมันเป็นเสียงน้ำไหมเนี่ยออกซิเจนของปลานะคะเขาก็จะวนเป็นเสียงน้ำแบบนั้นเสียงก็อาจจะมีความดังนิดนึงทาสีพื้นประมาณ2รอบพอนะคะให้สีมีความเข้มแล้วก็แบบว่าเป็นสีเดียวกันอ่ะมันจะไม่มีความขรุขระอย่างเงี้ยอันนี้คือชั้นเดียวมันจะเห็นว่าเป็นรอยขรุขระนิดนึงนะคะต้องลงอีกรอบเดี๋ยวเราก็จะรออีกอันนึงนะคะที่อบด้านข้างตรงเนี้ยเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอานี้เข้าแล้วก็ลายเขาเนี่ยก็จะมีเป็นสีดำสีส้มแล้วก็สีเทาเข้มนะคะก็คือเทาอันนี้แหละที่ฟิล์มมีเราก็จะหยุดไปก่อนหยุดไปตรงนี้แล้วกันชุบสีขาวไม่ต้องแล้วก็สีส้มนิดนึงแล้วก็สีดำนี่นะคะสลับออกมาแล้วก็เอาอันนั้นเข้าไปอบอันนี้ก็คือลงสีพื้นอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เตรียมตัวเพ้นได้เลยเนี่ยรับบทแบบเป็นแม่ค้านะคะพอช่วงปิดเทอมเราก็สามารถหาเงินได้เยอะขึ้นก็จะแบบว่าทุ่มเวลากับการขายของนะคะแล้วก็อาจจะมีถ่ายคลิปด้วยเหมือนกันก็อย่างที่บอกเลยเพื่อนๆอยากให้ฟิล์มเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะนี่สีก็จะมีความเข้มขึ้นแล้วนะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเพ้นกันแล้วอันนี้คือไม่ยากมากนะคะเป็นลายเล็กน่ารักน่ารักอันนี้เป็นหัวดอทเนาะก็เอาไว้เพ้นนะคะนี่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นกันไหมด้วยความที่เล็บมันเล็กอะเนาะชิดๆก็จุดนี่นะคะทุกคนก็คือทำเสร็จแล้ว1ข้างเดี๋ยวเราก็จะมาเคลือบท็อปกันแต่ว่าอีกข้างนึงอ่ะเราต้องเพ้นเติมอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยเคลือบนะฝั่งนู้นก็คือจะนานกว่านิดนึงระหว่างรอเครื่องอบฝั่งนู้นนะคะเราก็จะมาลงท็อปเคลือบฝั่งนี้รอเลยนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นลายเล็บที่ฟิล์มทำนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแปะลงแผ่นอันนี้กันก็คือจะบอกเลยว่าฝั่งเนี้ยเป็นปลายฝั่งนี้เป็นโคนนะคะนี่เราก็จะมาแปะลงไปโอเค
คค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟิล์มก็ทำเล็บปลอมเสร็จไปแล้วนะคะ1ชุดก็จะเป็นชุดนี้เลยก็จะเป็นสีขาวเทาที่นั่งทำเมื่อกี้นะคะก็คือลายนี้ฟิล์มนั่งทำไปครึ่งชั่วโมงนะยังเหลืออีกชุดหนึ่งเดี๋ยวฟิล์มก็จะมานั่งทำต่อและนี่ก็จะเป็นวิถีแม่ค้าออนไลน์ของฟิล์มนะคะที่ฟิล์มบอกว่าต้องมานั่งแพ็คของแล้วก็ทำเล็บปลอมส่งลูกค้านะคะหลักๆก็คือลิปบาล์มมันเป็นแบรนด์ของฟิล์มเองใช่ปะก็จะมีของอยู่กับตัวนะคะลูกค้าสั่งเราก็แค่แพ็คแล้วก็ออกไปส่งส่วนเล็บก็คือมีลูกค้าเข้ามาสั่งตามแบบอะไรเงี้ยเราก็จะทำตามแบบแล้วก็ออกไปส่งนะคะน้อยมากที่จะมีแบบพร้อมส่งให้กับลูกค้านะคะส่วนใหญ่ก็คือจะมานั่งทำใหม่แบบนี้เลยแล้วก็ถ้าเพื่อนอยากอุดหนุนนะคะหรือว่าอยากติดตามร้านค้าของฟิล์มเนี่ยก็คือชื่อเอติดตามนี้นะคะมีทั้งหมด2ร้านนะก็จะมีร้านลิปบาล์มกับร้านทำเล็บปลอมนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนเนี่ยอยากให้ฟิล์มทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะงั้นสำหรับวันนี้นะคะฟิล์มก็ต้องขอตัวไปทำเล็บปลอมอีกชุดนึงก่อนนะคะบ๊ายบาย